เวลา 9:57 นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จออกณตำหนักทิพพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2564ในการนี้พระเทพพัชรยานมุนีจากสำนักสงฆ์บ้านไร่ทอศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาประธานสงฆ์ถวายศีลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในทุกสุขของราษฎรทุกหมู่เหล่าโดยตลอดระยะเวลาเกือบ40ปีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการทางด้านการค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนงต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านับตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประสบนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องโดยได้พระราชทานยาฟาวิพิราเวียและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเพื่อสนับสนุนและรองรับวิกฤตการณ์ดังกล่าวอีกทั้งยังมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานแนวพระนโยบายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการจัดหาวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของภาครัฐในด้านความมั่นคงด้านการสาธารณสุขของประเทศให้ประชาชนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อจากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับเจกันดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงจูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญไปถวายในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2564พร้อมกันนี้ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายทรงรับแจกันดอกไม้จากเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีที่เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2564โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าถวายแจกันดอกไม้ในโอกาสนี้ด้วยจากนั้นเสด็จไปทรงถวายเครื่องสังฆทานและเครื่องทายธรรมถวายแด่พระสงฆ์พระเทพพัชรยานมุนีประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์แด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการต่อมาเวลา 11:38 นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังหอศิลป์ทิพพิมานทรงปล่อยโคจำนวน2คู่ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2564เพื่อพระราชทานให้แก่นางอัมภัยศิลปะชัยและนางสาวทิติมาวงภูมิมาเกษตรกรอำเภอปากช่องในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำรินำไปเลี้ยงเป็นอาชีพและขยายพันธุ์ต่อไปจากนั้นทรงปล่อยกบส่วนพระองค์60ตัวลงในสระน้ำและทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด9ชนิดซึ่งกรมประมงจัดถวายรวม 490,000 ตัวโดยทรงปล่อยพันธุ์ปลาวันนี้99ตัวส่วนที่เหลือจะนำไปปล่อยลงแหล่งน้ำที่เหมาะสมทั่วประเทศเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและขยายพันธุ์ต่อไปพร้อมกันนี้ทรงปล่อยปลาดุกและปลาช่อนส่วนพระองค์ลงสระน้ำบริเวณหอศิลป์ทิพพิมานเพื่อรักษาระบบนิเวศและขยายพันธุ์ต่อไป